พอมีเวลาค่ะอยากจะขอพาทุกท่านเนี่ยนะคะไปเปิดร่างปลดล็อกระยะ4นะคะซึ่งนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสอบอคอนะคะบอกว่าคณะคณะกรรมการเนี่ยอยู่ระหว่างการยกร่างมาตรการต่างๆในระยะ4วันที่12มิถุนายนคณะกรรมการของสอบอคอชุดใหญ่เนี่ยนะคะเขาจะมีการพิจารณากันอีกครั้งโดยฉบับร่างจะแบ่งเป็น3กลุ่มกิจกรรมคือหนึ่นนงการผ่อนผันการใช้สถานที่ของโรงเรียนสถาบันการศึกษา2กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและ การดาเนินชีวิตแล้วก็3กิจกรรมด้านการออกกําลังกายการดูแลสุขภาพการสันทนาการนะคะรวมไปถึงอาจจะมีการเพิ่มเติมหรือปรับลดนั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสบคชุดใหญ่คราวนี้แต่ละกลุ่มที่ว่าเนี่ยไปที่กลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกก็คือกลุ่มโรงเรียนานานาชาติสถาบันกวดวิชาเปิดได้แล้วหน่วยงานราชการกํากับของรัฐที่จะจัดอบดรมสัมมนาในหลักสูตรฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้นก็สามารถทําได้แล้วอันนี้เปิดร่างกันก่อนนะคะ กลุ่มที่2กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตก็จะมีแยกย่อยเป็นกอการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มพัตคารสวนอาหารโรงแรมร้านอาหารเครื่องดื่มทั่วไปไม่รวมถึงสถานบริการผับบาร์คาราโอเกะการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ในสถานที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดด้วยความมีระเบียบและงดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายใต,ยตย้การกำกับของหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเช่นผู้ให้บริการต้องสวมหน้ากากาอยู่เสมอดูแลทำความสะอาดพื้นผิ สัมผัสร่วมห้องสุขาการกําจัดขยะนะคะรวมถึงจุดบริการล้างมือการเว้นระยะห่างสามารถนั่งดื่มได้แต่ไม่อยากให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างเช่นสาวเชียร์เบียร์เพราะไม่ต้องการให้ใกล้ชิดเว้นระยะห่างนะคะในกลุ่มข้อที่2ขอเนี่ยนะคะก็คือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ก็คือศูนย์เด็กเล็กสถานการรับเลี้ยงเด็กรายวันศูนย์การเรียนสําหรับเด็กพิเศษสถานดูแลผู้สูงอายุรายวันก็สามารถดําเนินกิจการได้ตามปกติจะต้องมีการแบ่งพื้นที่อย่างน้อย2ตารางเมตรต่อคนให้ครูพี่เลี้ยงเป็นผู้ดูแลซึ่งผ่านหลักสูตรการดูแลเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรคโดยจํานวนผู้ดูแลจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด คก็คือห้องประชุมโรงแรมศูนย์ประชุมศูนย์แสดงสินค้าสถานที่จัดนิทรรศการโรงมหรสพโรงหนังสถานที่เพื่อการจัดประชุมสัมมนา งอคือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอย่างเช่นท้องฟ้าจำลองและจอขนส่งสาธารณะรถโดยสารประจำทางรถปรับอากาศรถตู้ระหว่างจังหวัดรถไฟเครื่องบินให้นั่งติดกัน2ที่นั่งแล้วเว้นไป1ที่นั่งนะคะสุดท้ายก็คือกลุ่มที่3เป็นกิจกรรมด้านการออกกําลังกายการดูแลสุขภาพหรือสันทนาการนะคะก็แบ่งเป็นข้อกอค่ะกิจการ,รถ่ายภาพพยนตร์วีดิทัศน์รายการโทรทัศน์กองถ่ายทํารวมทุกแผนกไม่เกินต้องนับหัวกันเลยนะคะ ไม่เกิน150คนและถ้าจะมีผู้เข้าชมก็ต้องไม่เกิน50คนด้วยขอสถานปร,ประกอบการเพื่อสุขภาพอย่างเช่นสปาออนเซนนะคะอบตัวอบสมุนไพรอบไอน้ำแต่ยังต้องเว้นอาบอบนวดไว้ก่อนนะคะคอสวนสนุกสนามเด็กเล็กสนามเด็กเล่นนะคะที่เป็นส่วนน้ำด้วยสระว่ายน้ำสาธารณะด้วยนะคะ แต่ยกเว้นบ้านบ่อนค่ะบ้านบ่อนอันนี้คือถ้าเด็กเข้าเล่นเนี่ยรับรองได้นะคะเด็กไม่มีระยะห่างกันแน่นอนงองูค่ะสถานกีฬากลางแจ้งโรงเรียนศิละปะการต่อสู้โรงยิมสถานที่ออกกําลังกายจัดการแข่งขันไม่มีผู้ชมต้องลงทะเบียนการแข่งขันด้วยและจอสวนสาธารณะลานกิจกรรมเพื่อการออกกําลังกายช้อชิงคือตู้เกมเครื่องเล่นหยอดเหรียญในห้างสรรพสินค้า ะะศูนย์การค้าคอมมูนิตี้เมาโรงหอระศพส,สวนสนุกแต่ว่าร้านเกมภายนอกนั้นยังไม่ได้อันนี้เป็นการเปิดร่างปลดล็อกในระยะที่4ก่อนแต่ว่าต้องรอนะคะทางด้านของสอบคที่จะมีการประชุมกันในวันที่12มิถุนายนนี้ก่อนค่ะอาะคาหมดเวลาของรอบวันธนิตการภาคเที่ยงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณทุกๆก,การรับชมแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราทั้งสองคนและทีมข่าวนิวส์วันต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ